หุยหนาวครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับอีสานบ้านของเองครับพี่น้องโอ้ยหนาวแห้งครับแต่ว่ามีผู้กล้าบ้าบินกว่าผมอีกเนาะครับเนาะผมออกตีสี่ตีห้าครับเพื่อนดอนมูตะสมัยเลียนผมแล้วครับบอกเดี๋ยวสิพิสูจน์อีหยังให้เบิ่งว่าซั่นพี่น้องผมก็บ่อยากเสียหรอกครับว่าสิเฮ็ดได้แต่ว่ากลางมองไว้สิมาอย่ามองสู้พี่สู้น้องเบิ่งนะครับเนาะเหลือเสียอยู่หรอกครับสำหรับผู้เฮ็ดใดนี่โหดร้ายเกินไปเอาอีหลีแม่นว่านี่หนาวอีหลีพี่น้องหนาวเกินว่าแบบโอ้ยบ่อยากออกจากบ้านพุ่นล่ะแต่ว่าเพื่อนดอนบอกว่าสัมผ่านถือเอาอีที่หลังว่าซั่นบ่เปลี่ยนกลางม่องนี่พุ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นสิจัดให้เบิ่งเนาะครับเนาะนี่ล่ะครับชมนาบ้าวดอนเฮ้ยลงเพื่อนโอ้ยเป็นเต็มเป็นตั้งเงินกับอีหลีนี่เดี๋ยวนี้แบบเบียเสียดิที่เรียกว่ามาซื่อๆนี่คิดว่าสิตัวมากินต้มไก่ต้มกาบ่แม่นเอาจริงแม่นบ่นี่โหดโพดมันคันลงไปน้ํามันเป็นจังได๋กว่ามันสิรู้สึกหนาวบ่หนาวแต่ว่าขึ้นมามันต้องได้ใส่ชุดนี่ทั้งหนาวอ๋อควบหูใหม่หมายถึงเขาลงไปจุ่มลงอยู่น้ําไปมันจะเป็นอุ่นๆวันเถาะอ๋อครับ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 เอ้ามาลุยกันครับจังได๋ก็ได้เฮ้ยเอาหวังว่าสิมาเนาะพี่น้องเนาะถ้าลมหนาวกันเห็นล่ะครับผมท่ามกลางบรรยากาศเศร้าๆของทางยโสเด้อครับเด้อภาคอีสานเฮาเป็นตะยู่ตะยู่ได้พี่น้องครับผมกับฮะใส่เรือเลยบ่เพื่อนครับผมครับผมสิออกทางป่าติวพี่เด้อพี่น้องเด้อทางพี่มานําหมู่พวกส่วนเพิ่นไปเบิ่งในคลิปหมู่เขาก็ติดตามกันคือกันเด้ครับพี่น้องเด้อลูกหลานบ้านเฮาก็ติดตามดีดีเด้เด็กน้อยหัวปอๆแปลกๆก็ได้ไอ้กลางออกไปทางไอ้พุ่นบ่ที่ตะวันตกพุ่นบ่ทางนู้นโตกพุ่นอ๋อๆๆโอเคโอเคพุ่นล่ะครับมีผู้ลงก่อนบ่าวดอนบอกว่าซ้ําเฮานี่ถือว่ากากเด้ว่าซั่นผู้เพิ่นลงตะตี4ก็มีว่าซั่นพุ่นพี่น้องนั่งเรืออยู่พุ่นโอ้ปลอมเนาะปลอมตัวน่ะมองห่างมองที่ละเอ้ย7เส้นเนาะครับกำลังพอดีพี่น้องเอ้ยเอาลงไปแล้วครับบอกว่าอุ่นพนะอยู่ในน้ำมันแม่นบ่เอามาลุ้นกันเนาะครับเนาะมันได้ดีกว่าผ่านถือเด้อหุ้มผ่านถือไว้นี่เอามันก็สิควายได้ไปละคันเฮาบ่ได้นี่เฮาก็ไปขอแซมแปะนําเพิ่นก็ได้ตัวพุ่นมันเขากัดถึงแหหลายแล้วล่ะบ่เพิ่นมีแล้วมันเขากัดเพชรนี่มีโอ้คืออยู่คืออยู่นี่มาว่าที่มีประดุกบ่ถือเลยเอาตะเสียงไปกลางอยู่ห้วยข้อกล้าคือกันตัวตะคนซาว่าประดุกหลายๆพุ่นว่าอืมมันก็บ่มีคือจังใจเฮ็ดเด้ปลาบ่อนซะเลยเขาเอาบ่ได้เด้มันคําพอดมันเอาก็ได้ครับครับครับเอ้ยมันหนาวครับก็รอลงน้ำได้ก็ยังเหงื่ออยู่เนี่ยโอ้ก็สุดว้าย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 สมพ่อหุ่มผ่านถือได้อีหลีตัวนี้บ่ทันตายพร้อมบ่สู้จักตัวล่ะ2แล้วบ้าลาบขายเด้อคันลาบก็สิซื้ออีหลีนั่นล่ะอยากอยู่ลาบประสูตรว่าต้องบ่ฝากหัวใส่น้ําเด้อบ่บ่อย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดบ่ได้วางซั่นสิดอกกินไปไผก็ฮู้ต้องว่ามันมีหัวแม่นบ่ล่ะแหน่โอ้พี่น้องประสูตร7เส้นนี่บ่ธรรมดาเว้ยใครอยู่ใครอยู่
ผ่านกว่าผ่านถืออยู่ผ่านถือมื้อนั้นปลาตองตัวเดียวคอร้อนเลยปลาขาวยังเอาน่ะแม่ขาวอีเป็กพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาลุ้นกันเนาะครับเนาะโอ้สู่ส้นดีแท้ๆนี่เพื่อนดอนนี่บ่เป็นหยังพ่อน่ะต้องว่าขะเสยผู้ขาลงไปน้ํานี่คือสิบ่เอาดอกเด้อครับเด้อให้หายิ่งนกยิ่งดูคือเก่าซะโอ้อีเกิ่งพี่น้องสำหรับสมาชิกเข้าทันใดที่ติชมมาแนะนำมาเด้อครับเด้อว่าถือกล่องถือใดพยายามอย่าทรายนิ่งๆเนี่ยมันเมื่อเนาะครับลงเทียแบบโอ้ยสั่นแห้งครับพี่น้องแล้วครับมันผมบ่มีแม่สาวเพิ่นว่าขาตั้งอีหยังมาแม่ครับจับไปเพื่อความสะดวกเนาะครับเนาะบัดยามเฮาไปยิงนกยิงหนูคือว่าไปหยังเนี่ยมันจับมันพกมันได้ง่ายแม่นบ่ครับผมก็เลยใช้วิธีนี้เอาครับแต่ว่าก็สิพยายามเฮ็ดให้มันนิ่งที่สุดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆครับผมสิปรับปรุงเด้อครับเด้อเอาเรื่อยๆเรื่อยเพื่อนมันไอ้ดิสิได้2ตัวนี่บ่พี่น้องเอ้ยเหยียบแม่นถือผ่านถูกหุ้มพื้นเนาะผ่านถือได้ตัวนึงผ่านรอดได้2ตัวเรียบร้อยแม่นบ่โอเคโอเคมาลุ้นปากที่2กันนะครับเนาะปากแรกเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องได้ปลา2ตัวครับผมห่วยตะบะตัวตึงอยู่เด้ตัวตึงตัวกําลังงามๆเลยแหละพี่น้องโอ้ยประสูตรมาพอดีครับทีละห่วยได้3ตัวอยู่ตัวคือ2ตัวบ่โอ้2ตัวประสูตรใหญ่เนาะครับเนาะประสูตรใหญ่ตัวนึงแล้วก็ปลาขาวอีเปกว่าซั่นเพิ่นว่าตัวนึงครับบ่ทันตายตัวนี้ไปลุยกันครับพี่น้องโอ้ยเอาไปรถไปล่าเพิ่นพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยหม่องเจ็ดเสียงสอบสอบอยู่ไสโอ้สอบพี่พี่น้องเดี๋ยวมาย่นชมกันครับบ่าวดอนบอกว่าปลาขาวอีเปกว่าซั่นครับซื้อส่วนนี้ปลาสูตรเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ครับปลาสูตรโตกําลังงามๆครับไล่เบ็ดดีที่ซ้ํานี่ทางลุ้มกันลุ้นกันต่อนะครับเนาะมองอีกปากนึงครับผม7เส้นคือกันบ่ดอนอันนี้5เส้นเนาะครับเนาะโอ้ยพี่น้องครับหนูหลายๆเพิ่นห่างบ่วงไว้เขาเจ้าบ่มาหยาบเอาพี่น้องตะบ่วงก็ยังปักจิ้มไว้เต็มอยู่เนี่ยฮะเป็นหลักเป็นหลักอยู่แบบถอนยากพุ่นแล้วเสียงน้อยๆพร้อมคืออยู่ว่ะเถือกหนูเนาเหรอพี่น้องตายเนาบ่แม่นตัวน้อยดิดอนนี่เบิ่งกระดูกสันหลังติล่ะคุณเถือกเราบ่มาหยามเอาพี่น้องเอ้ยหนูตายหางบักใหญ่เลยเสียดายต่างเด้เฮาะนี่แหละกันหางเสียดายนํากลนี่มื้อนี้ตะขวางงูตัวนี้โอ้หวัดได้บ่ปากนั่นก็ยังดีอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะถูกอยู่ครับผมผมเสียดายตะหนูแหละฮะนั่นครับคันแม่นผมก็ยามแทบตัวมือตะว่าเพิ่นบ่ได้หรอกครับแต่เจ้าของหมู่บ้านผมยังผาดเห็นบ่พี่น้องที่ว่าเป็นห้อยมันขาดของผมผาดย้อนว่าลืมยามมือเดียวกับไปแล้วบ่เข้าไปเบิ่งซื่อๆเด้นกหยังล่ะนกหางปลาบ่ครับ
สิได้3ตัวนี่บ่ปลามื้อนี้เบ้าดอนเอ้ยสุดซ้ำนั่นเนาะแม่นบ่เบ้าดอนสุดซ้ำนั่นเนาะอ่ะบ่ว่ากันพี่น้องบ่แห้ว3ตัวนี่ก็คันลาบดีๆก็บูดเสียพุ่นล่ะพี่น้องมันบ่ม่วงอีหยังครับพี่น้องน้ำดอกไม้บ่เนาะปลูกอยู่ข้างทางนี่สิกินสุกคือสิเป็นตะหวานดีเนาะครับเนาะหาอยู่พี่เด้อครับเด้อมาฟังทางนี้ก็มีหน้าเพิ่นยามคือกันเนาะครับเนาะล่องเลียเลยครับมืออาชีพของเฮาได้4-5ตัวว่าซั่นจักเส้นครับผม4เส้นเครื่องปลากำลังงามเนาะครับเนาะ4เส้นเครื่องนี่ใส่ยักปากครับใส่2โอ้ยมันก็หนาวโพดหนาวโพดเด้อผมลงน้ำบ่ได้หรอกน้ำแนวนี้โอ้ไหวไม่ยามน้ำคู่บาดอนซื้อๆได้เดี๋ยวนี้เพิ่นหมานได้ปลา2-3ตัวคือกันล่ะครับว่าได้ยาได้กินเพิ่นล่ะผมไทยไก่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาสิมัน4-5ตัวครับย่อย่อย่อมึงไม่นะครับคุณโอ้พี่น้องอาหยะอยู่บ่ธรรมดาก็สิได้อยู่ตัวว่าง2โลโอ้บ่ธรรมดาครับพี่น้องบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาสมเพิ่นลงอยู่เด้อครับเด้อหมานคักอยู่ใส่ละบ้าดอนเฮาพุ่มพอพุ่มพามาพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งหมู่กัน โอ้ถ้าลมหนาวคล้องแท้พี่น้องเอ้ยพี่เต็มเลี้ยอยู่พี่ปลาเพิ่นน่ะปลาเพิ่นเต็มเลี้ยอยู่พี่ปลาเฮาไปจังได๋ครับมันว่าครับหน้าบ้านนี่ครับผมล่องเรือริมคลองนะครับเนาะในคลองโอ้ยบรรยากาศความเป็นอยู่นี่มันสุดยอดอีหลีพี่น้องเด้อทางบ้านเฮาแล้วมันหนาวก็ทนเอาซะตัวคือว่าพี่คิดลมหนาวจังซั่นนะเรียบร้อยเนาะครับเนาะเอาใส่ปากนําไปซะล่ะมองมองปากนําไปซะล่ะอยู่คนใดละรถโอ้ไปเฮาให้ครับดีครับว่าโอ้ยมาท่าพี่ดิโอ้มูยามว่างครับไอ้บ่แม่นยามว่างยามว่างนี่ปลา3ตัวมองเก็บได้ล่ะบ่ยังอยู่รถเนี่ยไปไปกันใส่ละปากนี่ปากนี่อยู่ใส่ตัวเดียวอ้าปากพะงาบพะงาบอยู่นี่บ่เขาอื่นปลาหยังก็พอนี่เจ๊งปลาเจ๊งปลาอีเปกปลาอีเปกอีเปกอีเปกนี่ละปลาอีเปกอ๋อฮะ2ตัวอยู่ตัวล่ะ2 2ตัวธรรมดาอยู่หรอก3 3ตัวปะขาวอีเปกแล้วมือมันไม่รุดซําบ่เห็น2ตัวซั่นนี่เป็นโอ้พี่มื้ออยู่ใส่พี่นี่ครับโอ้ปลาบัวบ่ยันว่าอีจนว่าอีจนตัวนี้เห็นบ่พ่อครับพออีจนเขาเอิ้นเนาะครับเนาะพออีจนพออีจน2 3อ่ะได้5ตัวนะครับเนาะทําหน้าพ่อนี่ดาวพาเฮ็ดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับคือเก่าเด้อครับเด้อฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมอยู่กันเกินแจ้กันเฒ่าครับผมกับทีมงานอีสานบ้านเขาเองครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปบ้านร้อนเฮาบาดนี่